อีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะครับแม้จะขึ้นชื่อว่าเล็กอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ก็ได้นะครับสำหรับ5พรรคเล็กที่ปันใจบอกว่าจะขอตัวมาเป็นฝ่ายค้านอิสระเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามรองนายกประวิตรนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะกระเทือนต่อรัฐบาลไหมเพราะว่าเสียงก็ปริ่มน้ำอยู่แล้วถ้า5พรรคเล็กถอนตัวเนี่ยนะครับเสียงก็จะไม่ถึงครึ่งนึงนะครับแบบนี้จะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลใจอะไรไปเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจการประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของ5พรรคการเมืองขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลและตนเองคงไม่ต้องเข้าไปพูดคุยให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งตนก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าขณะนี้ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนอนาคตจะร่วมในกรรมการบริหารพรรคหรือไม่นั้นตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่ทราบนะครับฝากฝั่งของรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐครับนายธนกรวังบุญคงชนะเชื่อว่าประเด็นการถอนตัวของ5พรรคขนาดเล็กผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจกันได้ส่วนตัวรู้จักกับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือว่าในเต้เนี่ยนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคไทยศรีวิไลมานานเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีน้ำใจสมัยก่อนเป็นคนน่ารักให้เกียรติคนอื่นเสมอหากทำความเข้าใจทุกอย่างคงจะไม่มีปัญหาส่วนในความเห็นของหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยนายพิเชษสถิรราชวานนะครับท่านออกมาบอกว่าจะออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระด้วยนะแล้วก็อาจจะลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลด้วยนั้นนายธนกรมองว่าหากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็เหมือนเดิมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าเพราะว่าสามารถที่จะทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่พร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมานั้นนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนายสนธิรัตน์สนธิศิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติพรรคร่วมทุกพรรคมาโดยตลอดนะครับแต่การทำงานเป็นระบบของพรรคการเมืองที่มีกรรมการบริหารพรรคอย่างไรก็ตามนายธนกรมั่นใจนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยมันจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะขณะนี้รัฐบาลกำลังนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อประชาชนจึงอยากให้มาช่วยกันทำงานให้กับประชาชนจะดีกว่านั่นเองครับค่ะ